หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยนะจ๊ะหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราจ้ะกะคะเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะอันนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาเบาใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือกายร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆจะไม่สบายให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ๊ะ